มันทำให้ดูเหมือนไม่มีขอบแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยมีมาให้เยอะกว่าสมาร์ทวอชทั่วไปไม่เหมือนคุยโทรศัพท์เหมือนคุยโทรศัพท์ปกติเลยใช่ไหมไม่ไม่เป็นแสงสีแดงอันนี้นั่นเองลื่นแล้วก็เนียนตาเลยทีเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิมอวันนี้มาเจอกันกับแกดเจ็ตสายสปอร์ตสุดคุ้มกับสมาร์ทวอชไอมีแล็บกันหน่อยดีกว่าหลายคนน่าจะคุ้นชินกับแบรนด์ไอมีแล็บเรื่องกล้องวงจรปิดที่สเปคจัดเต็มแต่ว่าราคาโคตรถูกมาถึงสมาร์ทวอชกันบ้างนี่สวยจัดเลยยังคงคอนเซปต์เดิมสเปคจัดเต็มในราคาเข้าถึงได้นะก่อนอื่นก็มาดูไฮไลท์หน้ากล่องกันหน่อยดีกว่าหน้าจอ AMOLED 1.43 นิ้วมีสายแถมมาให้2อันแล้วก็สามารถบลูทูธคอลลิ่งแล้วเขาก็จะคุยผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะเนี่ยเขามีตัวหน้าจอ AMOLED ใช่ไหมแน่นอนจะพลาดไปไม่ได้กับ Always On Display นี่เราก็จะเห็นตัวเลขมาเรียบร้อยอันนี้สามารถมาคัสตอมหน้าจอ Always On ได้เหมือนกันเรือนนี้เอาไปประจนภัยมาเรียบร้อยใช้ไปเวียดนามเลยนะลุยแดดลุยฝนข้ามประเทศกันไปเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ข้างกล่องต่อกันหน่อยดีกว่ามีโหมดออกกำลังกายมากกว่า100โหมดเลยใช้งานได้กว่า2อาทิตย์กันน้ำกันฝน IP68 ควบคุมเพลงหรือว่าคอนเทนต์ผ่านตัวเรือนได้แล้วการแท็กสุขภาพต่างๆนั่นเองเรือนนี้มีมาให้เยอะกว่าสมาร์ทวอชทั่วไปเยอะมากๆเลยนะอย่างแรกมาดูหน้าจอก่อนนี่AMOLED 1.43 นิ้วตรงนี้ข้อความเด้งพอดีเลยอ่านภาษาไทยก็ไม่มีปัญหานะครับผมสระวรรณยุกต์เนี่ยไม่มีตกหล่นเลยตัวนี้แล้วก็สายที่แถมให้เนี่ยจะเป็นแบบแม่เหล็กนะหรือว่าใครจะใช้แบบยางเขาก็มีแถมมาให้เหมือนกันหน้าจอแรกของเขาก็จะเป็นอันนี้โคตรสวยเท่ากับสายเลยอ่ะนี่หรือว่าจะใช้สายซิลิโคนแบบว่าคุณภาพดีที่เขาแถมมาให้ก็ได้เหมือนกันแรกๆเราก็ไม่ค่อยชินนะสายแม่เหล็กมันจะหลุดง่ายหรือเปล่าแล้วก็สายยากไหมคือโคตรง่ายแล้วก็สบายด้วยตัวเนี้ยแล้วก็ไม่หลุดง่ายเลยนะไปมาชอบแบบนี้มากกว่าเฉยหรือว่าจะเปลี่ยนสายใช้แบบตามตลาดซื้อจาก Shopee Lazada ทั่วไปก็ทำได้ง่ายๆเลยนะตัวนี้มันก็จะมีหมุดแล้วก็พินมาด้านหลังนะครับผมด้านขวานะครับผมก็จะมีเม็ดมะยมแล้วก็ปุ่มให้กดตรงนี้ตัวปุ่มเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดออกกำลังกายแบบรวดเร็วเลยนะกว่า100โหมดเลยตรงนี้อันนี้ขนาดกลางวันจ้าๆหรือว่าไฟสตูดิโออย่างสว่างเลยนะก็ยังเห็นหน้าจอได้ไม่มีปัญหานะครับผมเนื่องจาก AMOLED เนาะมันค่อนข้างสว่างแล้วก็คมชัดหรือว่าใช้ในที่กลางแจ้งก็ดูได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเอามือป้องเลยถ้าเกิดว่าจะดิมแสงอะไรเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยนะตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้ไปสวนสนุกที่นู่นมาใช่ไหมโคตรร้อนเลยแดดอย่างจ้าตัวนี้ก็เอาอยู่ไม่มีปัญหานะโอเคมาดูตัวเรือนใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าครับผมป้าในส่วนของภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเรือนสายชาร์จสายที่แถมมาให้อีกอันนึงแล้วก็คู่มือตัวเรือนนะสวยจัดแล้วก็ด้านขวาเป็นมะยมของเขาก็จะเป็น1ต่อ1เลยนะหมุนทีนึงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทีนึงคมชัดด้วยตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยหน้าจอ AMOLED เนาะของเราเนี่ยตั้งไว้15วินาทีมันก็จะกินแบตนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรอยู่แล้วแบตหมดก็แค่เอาไปชาร์จเองและที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอ Always On Display นั่นเองเซตตั้งค่าก็ง่ายๆเลยนะครับผมนี่มันก็จะมีให้เลือก2แบบนะแบบหน้าปัดหรือว่าจะเป็นแบบเข็มก็ได้ลื่นสมูทแล้วก็ทำมาได้ดีมากๆเลยนะมาดูจากด้านข้างก็ไม่ได้หนาเลยนะแล้วก็กำลังดีอ่ะใส่ได้ทุกลุคเลยนะตัวนี้ใส่กับสูทใส่ไปเที่ยวใส่ลำลองใส่ออกกำลังกายก็ไม่มีปัญหาเลยหรือจะใส่นอนก็สบายนะไม่คันแล้วก็ไม่เถอะทะด้วยชอบตรงหน้าจอมันคมชัดนี่แหละแล้วก็อ่านภาษาไทยก็ swap นี่มาดูกันหน่อยดูมีใครรับปิ้นบ้างไหมครับก็อ่านได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสระวรรณยุกต์อะไรเนี่ยมาครบเขาก็จะเป็นโลหะนั่นเองในส่วนของตัวเรือนทำมาได้ดูดีเลยทีเดียวในส่วนของโหมดทั่วไปหรือว่าการแสดงผลเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะตรงนี้ก็จะเป็นลิสต์ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบคาวและเราสามารถเปลี่ยนได้3แบบแล้วก็ swap นี่ก็จะเป็นที่เราเพิ่งเปลี่ยนมานั่นเองดูเยอะจัดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโหมดสุดท้ายก็จะเป็นแบบวงกลมหรือว่าเป็น selection ให้เราเลือกแบบนี้นี่สุดล้ำเลยนะดูการนอนหลับก็กดไปทีนึงนอนไปเกือบ9ชั่วโมงเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวก็ดีฟ2ชั่วโมงกว่าแล้วก็ไลท์5ชั่วโมงกว่าหรือว่าจะดูแบบละเอียดในแอปอีกทีนึงก็ได้เนาะแต่เราเนี่ยชอบโหมดแบบเป็นลิสต์มากที่สุดแล้วนี่ก็จะเป็นอันนี้นั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของการเข้าโหมดออกกำลังกายแบบรวดเร็วก็ด้านขวาล่างตรงนี้ใช่ไหมดูสุดลื่นเลยนะดูไม่ธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้กว่า100แบบเลยในส่วนของหน้าจอเริ่มต้นเนี่ยเราจะกดค้างเพื่อทำการเปลี่ยนหรือว่าหมุนตัวเม็ดมะยมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เราไปโหลดมาจากหน้า Watch Face ในแอปพลิเคชันมาที่โหมดนะเดี๋ยวไปแบบเร็วๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูที่เขาไฮไลท์กันนะก็จะมีเทรนนิ่ง100กว่าแบบนะ Stat SOS Phone ต่างการเต้นหัวใจการนอนหลับ SPO2 สภาพอากาศควบคุมเพลงข้อความตั้งปลุกแล้วก็จะมี Stress ความเครียด Mood วัดอาการหายใจแล้วก็มาฝึกหายใจได้มีเกม Voice Assistant ฟังก์ชันแล้วก็ Setting ปัดซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นการช็อตคัทหรือว่าดูข้อมูล Stat ต่างๆแบบรวดเร็วนะอันนี้ก็อัตราการเต้นหัวใจ SPO2 การนอนหลับควบคุม
มเพลงแล้วก็ Voice Assistant ตัวนี้ของเราเชื่อมต่อกับ iPhone เนาะมันก็จะเป็น Siri ถ้าเกิดว่าใครเชื่อมต่อกับ Android เนี่ยมันก็จะเป็นตัว Google ให้กดทีนึงเพื่อเรียก Siri ขึ้นมาใช่มั้ยอ่ะนี่พื้นหลังนะครับผมกดดู Siri ก็ขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถสั่งพวกสมาร์ทโฮมหรือว่าสั่งข้อมูลอะไรต่างๆก็ได้ง่ายๆเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีสภาพอากาศแล้วก็มีเกมถ้าเผื่อนั่งรออะไรเหงาๆนะก็มากดเล่นเกมของเขาได้มีให้เล่นด้วยนะแล้วก็เลื่อนขึ้นเนี่ยก็จะเป็นข้อความหรือว่าแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนของเราเนาะแล้วก็เลื่อนลงเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าตัวเรือนแบบเร็วๆนะถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนและอยากจะนอนแล้วแสงมันเยอะเกินไปก็เห็นนะมาลดแสงหรือว่าดิมได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะของเราไว้ตรงกลางDon't Disturb Mode นั่นเองแล้วก็ไฟฉายตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆตอนกลางคืนเราใช้อย่างบ่อยตัวเลื่อนเนี่ยมันสามารถ Bluetooth Calling หรือว่าโทรผ่านตัวนี้ได้ใช่ไหมเขาสามารถเมมคอนแทคได้ถึง100คอนแทคเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าชื่อเนาะของเราก็เมมเอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวมาใช้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะหรือว่าจะมากดเบอร์เองผ่านคีย์แพดก็ทำได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยให้เสียงมันออกผ่านตัวนี้ได้ด้วยเหรออ่าทำได้เหมือนกันนะก่อนอื่นเราก็มาที่เซตติ้งก่อนนะสวอปแล้วก็ด้านล่างนะผมนี่ซาวแล้วก็ติ๊กไปเลยนะครับโฟนออดิโออันนี้เราเปิดไว้เรียบร้อยแล้ว okay. ถ้าเกิดว่าเราเล่นเพลงหรือว่าใช้อะไรต่างๆเนี่ยเสียงมันจะออกมาผ่านตัวนี้เลยนะมาลองดูแล้วก็เสียงดังด้วยนะเอ้ยข้อความเข้าพอดีเป็นไงรวดเร็วอ่ะลองมากดชแวบอันนี้ออกมาจากตัวสมาร์ทวอชนะเป็นไงเสียงโคตรดังสามารถมาคุมการเล่นผ่านตัวสมาร์ทวอชได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่กดเล่นต่อมาแล้วหรือว่าจะให้ออกผ่านตัวมือถือก็กดตรงนี้นี่ชแวบแล้วเขาก็จะออกผ่านตัวสมาร์ทโฟนแล้วมันดังกว่าใช่ไหมแน่นอนลำโพงไอ้ตัวนี้มันดังกว่าอยู่แล้วโอเคหรือว่าจะเล่นเพลงถัดไปหรือว่าย้อนกลับก็มาคุมตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงก็ทำได้เหมือนกันเนาะการมอนิเตอร์การแท็กกิ้งต่างๆตัวนี้มีมาให้เยอะกว่าสมาร์ทวอชทั่วไปดูกันหน่อยดีกว่าก็เลื่อนมาทีนึงไอ้ที่มีทั่วไปเนี่ยก็วัดต่างกันเต้นหัวใจแล้วก็ SPO2 วัดการนอนหลับใช่ไหมแต่ตัวนี้วัดพวกอารมณ์มาด้วยนะแล้วก็มีความเครียดแล้วก็มีวัดอัตราการหายใจด้วยไม่ใช่โหมดแบบว่าเปิดแล้วก็มาฝึกหายใจนะตัวนี้ก็จะเป็น breath rate ซึ่งค่าทั่วไปเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่12ถึง18ก็จะเป็นการหายใจต่อนาทีนั่นเองนะมาดูต่อกันดีกว่าของเราเนี่ยดูโคตรถี่เลยใช่ไหมเพราะว่าเราตั้งให้เขาวัดทุก10นาทีนั่นเองนะก็จะกินแบตนิดนึงอันเนี้ยบอกเลยมันจะอยู่ไม่ถึง2อาทิตย์แน่นอนเพราะว่าค่าที่เขาตั้งมาให้แล้วเนี่ยทุก1ชั่วโมงโอเคอันนั้นน่ะอยู่ถึง okay. เดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนก่อนจะเข้าไปดูในแอปนะนี่ในส่วนของด้านขวาก็จะมีรูมไมค์เนาะนอกจากเม็ดมะยมแล้วก็สปอร์ตโหมดด้านขวาล่างมันชาร์จแป๊บเดียวเองนะแล้วก็สายแม่เหล็กของเขาที่แถมมาให้จุ๊บง่ายมากแล้วก็เซ็นเซอร์วัดอะไรต่างๆเขาก็มีมากกว่าสมาร์ทวอชทั่วไปเนาะแต่ไม่ได้นูนเลยนะถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับผมใส่แล้วก็ไม่รู้สึกแบบว่ามันเกะกะหรือเป็นสมาร์ทวอชสายสุขภาพที่มันเทอะทะอะไรเลยนะแล้วก็จะเป็นลำโพงเนาะในส่วนของด้านซ้ายตัวนี้ก็จะใช้เป็นแอป iMiLab Fit นั่นเองมาถึงก็ด้านขวาล่างตรง device นะแล้วก็สแกน QR code แค่นี้เองเขาก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวเรือนได้แล้วเลือก watch face หรือว่าหน้าปัดก็ได้ง่ายๆเลยหรือจะ custom ใช้รูปของเราเองก็ได้อันนี้ dial center ก็จะเป็นที่เขามีมาให้นะมีมากกว่า100แบบเลยเดี๋ยวเราขอเป็นอันนี้บอกข้อมูลได้เยอะแล้วก็กด synchronize ได้ง่ายๆแบบนี้เลยเรียบร้อยก็ได้ watch face ที่เราเพิ่ง custom ในแอปไปเมื่อกี้มาแล้วแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นตัว custom dial เลือกรูปภาพจากในตัวเครื่องเราเช่แล้วกด sync ไปเข้าตัวเรือนได้เลยนะ sync complete นะโอเคเดี๋ยวอันนี้ไปซะแล้วเราก็มาเลื่อนตัว Watch Face ในนี้ได้ง่ายๆเลยนะอย่างสวยโอ้โห HDR มาเต็มนะตัวนี้บอกเวลาหรือว่าเปลี่ยนสีอะไรก็ทำได้นะมาดูตัวแอปต่อกันหน่อยดีกว่าอันแรกก็จะเป็นบลูทูธคอลถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไปการตั้งค่าของตัวแอปแล้วก็เปิดการโทรหรือว่าคุยสายรับสายก่อนนะ okay. นี่พวกนี้เองที่เรามาเปิดหมดเลยก็จะเป็นออโตเมติกนะ24ชั่วโมงแล้วก็บัตรออกซิเจนแล้วก็ตั้งไว้ทุก10นาทีเลยถ้าเกิดอยากจะประหยัดแบตนี่ก็1ชั่วโมงนะหรือว่าประหยัดสุดๆเนี่ยก็6ชั่วโมงแล้วก็มีอิโมชันนอลสเตรสหรือว่าความเครียดนั่นเองแล้วก็จะมีแจ้งเตือนนั่งนานมาด้วยนะทุก60นาทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ขยับมันก็จะแจ้งเตือนมานั่นเองโฟน SMS แอปทุกอย่างเลยเราเปิดหมดนะmore setting ตรงนี้ก็ shake to take photo ได้เลยเผื่อเราเอาไปตั้งไตรพอดไกลๆเนาะแล้วก็ใช้ตัวเรือนในการถ่ายรูปแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายล่างก็จะเป็นสปอร์ตหรือว่าโหมดออกกำลังกายถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูมีเยอะมากๆเลย my sport ใช่ไหมถ้าเกิดไม่ได้ใช้อันไหนเนี่ยเราก็เอาออกได้นะเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้อง scroll ไปเยอะใช่ไหมใช่แล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายล่างตรงนี้ดูง่ายมากๆเลยในส่วนของ widget ค่าต่างๆจากตัว smart watch นะก็มาแสดงในนี้หมดเลยบอกมาค่อนข้างละเอียดเลยนะในแอปเนี่ยดูแต่ละวันหรือว่าจะดู
ูเป็นสัปดาห์ก็ได้ตื่นสายเกินไปหรือเปล่าหรือว่านอนช้าเกินไปหรือเปล่าเขาก็บอกมาหมดเลยนะมีวิเคราะห์มาให้ด้วยวันก่อนหน้าการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะต่างกันนะเนี่ยมี sleep quality analysis เนาะการวัดอัตราการเต้นหัวใจกันหน่อยย้อนกลับมาชแวบแล้วก็มีบัตรออกซิเจนตรงนี้ก็เป็นการวัดเบื้องต้นหรือตรวจสอบตัวเองได้ง่ายๆเลยมีวัดความเครียดมาให้นะตรงนี้เครียดมากตรงนี้มีบทวิเคราะห์มาให้หมดเลยหรือว่าจะมากดสตาร์ทด้านล่างก็ได้นะชอบตัวอนิเมะเขามากเลยชแวบดูอันนี้เราอยู่ไม่ถูกท่านะตัวหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นโหมดวัดความเครียดด้วยสตาร์ทไม่ก็จะเป็นแสงสีแดงอันนี้นั่นเองโอ้เฟี้ยวจัดนะเทสเฟลแน่นอนไม่ได้ใส่อยู่รู้ด้วยไม่ได้ใส่ไปวัดทิชชู่วัดมั่วตัวไม่ได้นะตัวนี้เอาเรื่องเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกวัดเฟสที่ชอบมากมันมีวัดเฟสที่เป็นแบบว่ายูทิลิตี้หรือว่ากดจากตัวหน้าเรือนได้เหมือนกันนะอันนี้นั่นเองอันนี้ก็กดเป็นแบบว่าแอคทิวิตี้แล้วก็กดในการโทรออกหรือว่าจะมิวสิกก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายตั้งนาฬิกาปลุกนั่นเองมันก็จะมีพวกนี้นะด้านล่างพวกนี้ก็กดได้เหมือนกันมิวสิกไม่ใช่แค่แบบว่าแสดงค่าหรือว่าสถานะต่างๆพวกนี้กดเข้าไปจริงๆก็ได้นะความชัดเขาอยู่ที่466x466พิกเซลนั่นเองนะอันนี้ก็ทัชได้หมดนะครับผมลื่นแล้วก็ดูเนียนตาเลยทีเดียวเช่เดี๋ยวมาขอ voice call เพื่อนๆดูต่อกันหน่อยดีกว่าแต่ก่อนอื่นต้องอย่าลืมมาเปิดตรงโฟน audio นะก็ฟันเฟืองแล้วก็ sound เนาะของเรานี่น่าจะเปิดเรียบร้อยแล้วโอเคโฟน audio เปิดแล้วแล้วก็มาคุยสายได้ง่ายๆเลยก็ swap ตรงนี้แล้วก็จะมี contact นะครับผมของเราเนี่ยก็เซฟไปแล้วโอเคแค่นี้เองคุยสายให้ฟังกันหน่อยดีกว่าฮัลโหลครับสั่งอาหารหน่อยครับผมค่ะเอาเป็นข้าวผัดหมูสับไข่ดาวครับค่ะโอเคครับอย่างเดียวครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอเคเป็นไงอย่างชัดนะตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยอันนี้เขาก็ได้ยินชัดเจนเราก็ได้ยินชัดเจนนะแต่เพื่อนๆอาจจะได้ยินเราไม่ชัดเพราะว่าไมค์มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอากลับที่เดิมก่อนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ iMeetLab W13 ต้องคลิปตั้งแต่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้พูดชื่อรุ่นกันเลยนี่นะตัวเรือนเนี่ยมันจะมีขอบหน้าจอนิดหน่อยนะแต่ว่าเวลาใช้จริงอะไอ้วอตเฟสต่างๆของเขาเนี่ยมันเป็นแบบว่าขอบดำมันทำให้เราไม่รู้เลยนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นอมูเลตเนี่ยอะไรที่มันหน้าจอหรือว่าแสดงผลสีดำเนี่ยมันก็มืดสนิทเลยมันทำให้ดูเหมือนไม่มีขอบแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยโค้งไปรับกับตัวโลหะเลยนะถือว่าดีไซน์ออกแบบแล้วก็ทำมาได้ดีมากๆตัวนี้แล้วก็อีกฟังก์ชันที่เขาทำได้แต่เราไม่ได้เทสเนี่ยเขาสามารถแทร็กประจำเดือนวันตกไข่แล้วก็วันปลอดภัยได้ด้วยนะสำหรับคุณผู้หญิงนอกจากสเปคจะจัดเต็มแล้วเนี่ยตัวเรือนยังสวยมากๆเลยนะในส่วนของราคาเต็มเนี่ย3,000 กว่าบาทใช่ไหมแต่ว่าเปิดตัวราคาไม่ถึง 2,000 อยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นเองนะไม่ถึง 2,000 บาทสเปคจัดเต็มตัวเรือนโคตรสวยไม่ธรรมดาเลยมีสายแถมมาให้อีกอันในกล่องด้วยนะที่เราชอบสุดก็จะเป็นที่มันแถมมาเป็นแบบแม่เหล็กนี่แหละมันใส่สบายแล้วก็ใช้ง่ายนะใส่ไปเวียดนามมาใช่ไหมมันทนแล้วก็ถึกมากเลยนะปกติแล้วมันเค็ม2อาทิตย์ใช่ไหมแต่ก็ตามที่เพื่อนเห็นเลยเราเปิดหน้าจอเราเปิดทุกอย่างการวัดอะไรต่างๆสุดแล้วก็ข้อความเข้ารัวๆเนี่ยของเราประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยก็เอามาชาร์จทีนึงก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ชาร์จทุกวันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ได้นานกว่านี้แก้ไขง่ายตั้งให้มันวัดค่าต่างๆทุกชั่วโมงแค่นั้นเองก็แบตที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะ300มิลลิแอมป์ตัวนี้ก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะนักศึกษาหรือว่าคนทำงานที่ต้องอยู่กลางแจ้งหรือว่าใช้คุยสายรับสายก็ทำได้ดีไม่มีปัญหาใช้ได้จริงเลยนะตัวนี้ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย